สวัสดีครับ Mac Option File นะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปสอนลง Option File เวอร์ชั่น 4.0 นะครับแบบอย่างละเอียดนะครับผมเปิดเพจขึ้นมานะครับผมโหลดไฟล์ที่เราทิ้งไว้ที่หน้าเพจนะครับผมตามนี้พอโหลดเสร็จมามันก็จะได้ไฟล์ลักษณะนี้นะครับผมให้เรากดคลิกเข้าไปที่ Mac Option File แล้วก็copy vpaste นะครับผมลากเข้าแฟลชไดรฟ์เราได้เลยนะครับผมด้านใน vpaste ก็จะมีลักษณะไฟล์ประมาณนี้นะครับ01 02 03นะครับผมหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องมาเลยครับผมเราจะเข้าไปลบพวกข้อมูล edit data กับ backup กันที่ setting นะครับผมตามมาเลยครับใครไม่ทันกด pause ไว้นะครับก็หลังจากลบไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาเข้าเกมกันนะครับผมเสร็จแล้วมาที่ edit นะครับผมตอบ yes นะครับผมเพื่อสร้างข้อมูล edit data ขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ import and export นะครับผมตรงนี้นะครับไปที่ delete image ครับผมเราจะไปลบไฟล์เดิมของเวอร์ชันที่แล้วที่มีอยู่กันนะครับลบให้หมดเลยนะครับผมไล่ลบตั้งแต่ strip l ลงมาครับผมDelete all image นะครับผมแล้วก็กดโอเคเพื่อความเร็วครับผมคลิปของแอดมินนะครับมีการตัดต่อนะครับผมมันเลยจะทำให้ไปไวนิดนึงนะครับสมาชิกคนไหนไม่ทันก็กดพอสไว้นะครับหลังจากลบไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดออกมาอย่าลืมกด yes เพื่อตกลงเซฟด้วยนะครับผมมาที่ apply line update นะครับผมเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลออนไลน์ของทาง paste เนี่ยให้มันเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับผมหลังจากไลฟ์อัปเดตเสร็จนะครับผมก็ไปที่ edit ครับผมเพื่อที่จะไปเริ่มลงไฟล์ v4.0 กันนะครับผมไปที่หน้า import export เหมือนเดิมครับผมกดเลื่อนลงมาเลยแล้วก็มาที่ import team นะครับกดโอเคนะครับผมแล้วก็เลือก USB ของเรานะครับผมที่เราเสียบกับเครื่องไว้เปิดมาปุ๊บเราจะเจอไฟล์01นะครับผมให้เราติ๊กถูกไฟล์01นะครับผมทุกไฟล์นะครับผมกดลงโอนะครับไวนะครับผม
ลังจากติ๊กถึงไฟล์สุดท้ายของ01แล้วนะครับผมเราก็ตรวจเช็คอีกครั้งนะครับผมว่ามี02ติดมาไหมนะครับผมแล้วก็เช็คอีกทีนะครับผมก่อนที่จะไปที่กด to detail setting นะครับผมกดซ้ายนะครับผมเช็คดูไปที่ go to detail setting ครับกด O ครับจำไว้นะครับผมไฟล์01นะครับผมกดแค่หัวข้อที่3เท่านั้นนะครับผม overwriting image file of the same name นะครับติ๊กถูกแล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นก็หากไม่มีไฟล์มีปัญหานะครับผมมันจะใช้เวลาลงประมาณ 20-30 นาทีนะครับผมกด pause ไว้ได้เลยครับหลังจากลงเสร็จแล้วก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับผม finish import data นะครับผมเสร็จแล้วเรามาเริ่มลงไฟล์02กันนะครับผมก็มาที่ import image เหมือนเดิมนะครับผมหัวข้อแรกครับผมคราวนี้เราจะข้าม01ไปนะครับไปลงไฟล์02กันนะครับวิธีก็เหมือนเดิมครับผมเริ่มติ๊กถูกจากไฟล์แรกสุดนะครับผม02บวกนะครับผม02นี่เป็นทีมที่มีการตกแต่งเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เพจจะไม่ค่อยอัปเดตนะครับติ๊กถูกให้หมดนะครับผมจนถึงทีมเลเจนด์เลยนะครับผมหลังจากเสร็จแล้วเราก็ตรวจดูเหมือนเดิมว่ามีทีมไหนที่เราไม่ได้ติ๊กถูกหรือไม่นะครับผมเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปที่บนสุดนะครับผมหัวข้อ go to detail setting นะครับคราวนี้เราจะต้องติ๊กหัวข้อที่2เพิ่มขึ้นนะครับ apply appearance squad data นะครับผมเพื่ออัปเดตข้อมูลแผนการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับผมอันนี้ก็ใช้เวลาเหมือนเดิมนะครับผมประมาณ30นาทีนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ทันกด pause ไว้ก่อนนะครับหัวข้อต่อมานะครับผมเราจะมาลงตัวพวก competition นะครับพวกโลโก้ต่างๆนะครับผมของลีกนะครับอันนี้กดสี่เหลี่ยมไปได้เลยนะครับเพื่อติ๊กถูกทุกไฟล์นะครับผมแล้วไปที่ go to detail setting ครับติ๊กถูกครับผมแล้วก็โอเคครับจากลงไฟล์เสร็จนะครับผมเราก็เข้ามาตรวจเช็คนะครับผมอันนี้เราจะไปดูทีม OS Loven นะครับผมที่มีกวินอยู่นะครับผมมันแอบอยู่ใน Bundesliga นะครับผมหลังจากที่เราลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปปรับทีมนะครับผมให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับผมก็มาที่ Competition Structure นะครับผมเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เข้าไปที่ draw size นะครับปรับจำนวน Bundesliga ให้เป็น18ทีมนะครับ Major 20แล้วก็ไทยลีกให้เป็น16นะครับผมแล้วเราก็ไปทำการย้าย Bundes ก่อนเพราะว่ามันจะมีทีมมั่วกันอยู่นะครับผม Bundes อยู่หน้า16 15/16นะครับผมมันยังมีพวก Barte Borisov นะครับมั่วเข้ามาอยู่นะครับทีมที่ถูกต้องอยู่ในหน้า 16/16 นะครับผมเดี๋ยวเราย้ายทีมกันตามรูปนี้นะครับรูปนี้คือรูปที่ถูกต้องนะครับกด pause แล้วก็ย้ายกันตามนี้ได้เลยต่อไปเราจะมาย้ายฝั่ง Major League กันบ้างนะครับผมตามนี้เลยหน้า 5/6 นะครับผมคือหน้าที่ Major League จะอยู่แบบถูกต้องนะครับผมกด pause แล้วก็ย้ายตามนี้ได้เลยครับผมต่อไปก็จะเป็นไทยลีกนะครับผมปัญหาเดิมเลยก็คือมันไม่สามารถเล่นมาสเตอร์ลีกได้นะครับผมเราก็จะย้ายตามนี้นะครับผมจ
จากหน้า Toyota Thai League ให้มาอยู่ Toyota Thai League ที1นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ